เจ๊แป้งนะครับถือว่าเป็นแมลงศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งเป็นแมลงประเภทปากดูดเมื่อเขาเข้าไปทำลายก็จะขับถ่ายออกมาแล้วก็ทำให้เกิดราดำทำให้ผลน้อยหนาหรือพืชผักของเรามีความสกปรกเราก็เลยจะมาแนะนำเทคนิคการกำจัดเพี้ยแป้งแบบง่ายๆโดยอาศัยวัสดุที่เรามีอยู่แล้วในบ้านเราสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่ผงซักฟอกลงไปในน้ำเปล่าก่อนใช้ครึ่งช้อนจะอาศัยส่วนที่เป็นโซดาไฟที่มีอยู่ในผงซักฟอกตัวโซดาไฟจะไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่มันจะส่งผลกับเพี้ยแป้งหรือสัตว์ขนาดเล็กได้จากนั้นเราก็จะใส่น้ำยาล้างจานลงไปอีกครึ่งช้อนอาศัยคุณสมบัติของการเป็นสารจับใบลดแรงตึงผิวนะครับเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะครับเราจำเป็นที่จะต้องคนให้ละลายน้ำให้ดีเพื่อไม่ให้ผงซักฟอกเนี่ยเข้าไปอุดตันรูกระบอกฉีดพ่นหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใส่กระบอกฉีดพ่นแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยตัวอย่างของเพี้ยแป้งที่เข้าไปทำลายในผลน้อยหนาก็คือเขาจะอาศัยอยู่ตามซอกตาในการใช้งานนะครับเราจะใช้ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณผลของน้อยหนาที่มีเพี้ยแป้งรวมไปถึงบริเวณใบรอบๆผลน้อยหนาด้วยพยายามฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนฉีดพ่นเพื่อเป็นการป้องกันก็ได้ควรที่จะฉีดพ่นในช่วงเช้าสำหรับประโยชน์ของสูตรนี้นะครับสิ่งแรกเลยก็คือกำจัดเพี้ยแป้งได้โดยอาศัยคุณสมบัติของโซดาไฟที่มีอยู่แล้วใช้ในการไล่มดได้มดเนี่ยถือว่าเป็นพาหะที่นำเพี้ยแป้งไปกระจายให้ทั่วทั้งต้นทำได้ง่ายนะครับลดการพึ่งพาสารเคมีที่ใช้กำจัดเพี้ยแป้งโดยตรงได้วัสดุที่เรานำมาใช้นะครับก็สามารถที่จะหาได้จากภายในครัวเรือนของเราทำแล้วใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องหมักใช้กับพืชได้ทุกชนิดจากที่ทดลองทำแล้วก็ใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการกำจัดเพี้ยแป้งในผลน้อยหนานะครับเพี้ยแป้งนะครับถือว่าเป็นแมลงศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งเป็นแมลงประเภทปากดูดเมื่อเขาเข้าไปทำลายนะครับเพี้ยแป้งก็จะขับถ่ายออกมาแล้วก็ทำให้เกิดราดำทำให้ผลน้อยหนาหรือพืชผักของเรามีความสกปรกไม่น่ารับประทานแล้วก็ล้างออกยากโดยปกติแล้วจะต้องฉีดพ่นสารเคมีที่เป็นชนิดดูดซึมเพราะว่าเพี้ยแป้งอาศัยหลบอยู่ตามซอกตาของน้อยหนาและในวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาแนะนำเทคนิคการกำจัดเพี้ยแป้งแบบง่ายๆโดยอาศัยวัสดุที่เรามีอยู่แล้วในบ้านเรานะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีผงซักฟอกเราจะใช้ในปริมาณครึ่งช้อนนะครับน้ำยาล้างจานก็จะใช้ครึ่งช้อนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่า1ลิตรแล้วก็อุปกรณ์ในการฉีดพ่นนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่ผงซักฟอกลงไปในน้ำเปล่าก่อนนะครับใช้ครึ่งช้อนตัวผงซักฟอกเนี่ยจะมีประโยชน์ก็คือเราจะอาศัยส่วนที่เป็นโซดาไฟที่มีอยู่ในผงซักฟอกนะครับตัวโซดาไฟที่มีอยู่ในผงซักฟอกเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่มันสามารถที่จะส่งผลกับเพี้ยแป้งหรือสัตว์ขนาดเล็กได้ไม่ว่าจะเป็นเพี้ยแป้งเป็นมดนะครับจากนั้นเราก็จะใส่น้ำยาล้างจานลงไปอีกครึ่งช้อนนะครับตัวน้ำยาล้างจานเนี่ยเราอาศัยคุณสมบัติของการเป็นสารจับใบก็คือเขาจะลดแรงตึงผิวนะครับโดยปกติแล้วนะครับเพี้ยแป้งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่สารจับใบหรือสารลดแรงตึงผิวนะครับเราฉีดพ่นน้ำเปล่าๆเนี่ยตัวเขาจะไม่เปียกตัวนี้เราก็เลยอาศัยน้ำยาล้างจานเป็นสารจับใบหรือเป็นสารลดแรงตึงผิวนะครับเพื่อให้เพี้ยแป้งเนี่ยเปียกแล้วก็โดนโซดาไฟจากผงซักฟอกอีกทีนึงเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะครับเราจำเป็นที่จะต้องคนให้ละลายน้ำให้ดีเพื่อไม่ให้ผงซักฟอกเนี่ยเข้าไปอุดตันรูกระบอกฉีดพ่นหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใส่กระบอกฉีดพ่นแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องใช้ในปริมาณที่เยอะกว่านี้ก็สามารถที่จะเทียบอัตราส่วนได้เลยนะครับตัวอย่างของเพี้ยแป้งที่เข้าไปทำลายในผลน้อยหนาก็คือเขาจะอาศัยอยู่ตามซอกตาเมื่อเพี้ยแป้งเข้าไปทำลายในผลน้อยหนานะครับก็จะทำให้น้อยหนาเนี่ยลักษณะแค่แกนนะครับก็คือลูกเขาไม่โตเต็มที่แล้วก็เพี้ยแป้งเนี่ยเมื่อเกิดการระบาดหนักๆจะทำให้ผลเสียหายทั้งต้นนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะเก็บไปขายหรือเก็บไปรับประทานในการใช้งานนะครับเราจะใช้ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณผลของน้อยหนาที่มีเพี้ยแป้งรวมไปถึงบริเวณใบรอบๆกับผลน้อยหนาด้วยพยายามฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนสำหรับลูกที่ยังสังเกตไม่เห็นเพี้ยแป้งนะครับเราสามารถที่จะใช้ฉีดพ่นเพื่อเป็นการป้องกันก็ได้แล้วก็เราสามารถที่จะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้นได้เลยนะครับสำหรับช่วงระยะเวลาในการฉีดพ่นนะครับเราควรที่จะฉีดพ่นในช่วงเช้าปกติแล้วเพี้ยแป้งเนี่ยเวลาเราฉีดพ่นเข้าไปจะไม่โดนทุกตัวจะต้องทำซ้ำในรอบที่2ก็คือสัปดาห์เว้นสัปดาห์สำหรับสูตรนี้แล้วเราสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะพืชที่มีเพี้ยแป้งเข้าทำลายนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของพืชตระกูลมะเขือนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือเปราะมะเขือพวงนะครับพวกนี้จะโดนเพี้ยแป้งเข้าไปทำลายค่อนข้างที่จะเยอะเราสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยข้อควรระวังก็คือเราควรที่จะฉีดพ่นประมาณ1สัปดาห์ก่อนจะเก็บไปรับประทานสำหรับประโยชน์ของสูตรนี้นะครับสิ่งแรกเลยก็คือสามารถที่จะกำจัดเพี้ยแป้งได้นะครับโดยอาศัยคุณสมบัติของโซดาไฟที่มีอยู่แล้วนะครับและนอกจากนั้นยังสามารถที่จะใช้ในการไล่มดได้นะครับก็คือมดเนี่ยถือว่าเป็นพาหะที่นำเพี้ยแป้งไปกระจายให้ทั่วทั้งต้นนะครับยังถือว่าเป็นสูตรที่ดีนะครับทำให้ผิวของน้อยหนาเนี่ยมีความสวยแล้วก็ไม่เป็นสีดำไม่มีราขึ้นส่วนต่อมานะครับก็คือทำได้ง่ายนะครับลดการพึ่งพาสารเคมีที่ใช้กำจัดเพี้ยแป้งโดยตรงได้มีความปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมีกำจัดเพี้ยแป้งโดยตรงด้วยอุปกรณ์หรือวัสดุที่เรานำมาใช้นะครับก็สามารถที่จะหาได้จากภายในครัวเรือนของเราทำแล้วใช้งานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องหมักนะครับ
ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านปลูกน้อยหนาเอาไว้รับประทานเองแล้วเจอปัญหาในเรื่องของเพลี้ยแป้งเข้าไปทำลายเพลี้ยแป้งเข้าไปเกาะตามผลน้อยหนานะครับทำให้น้อยหนาไม่น่ารับประทานหรือสร้างความเสียหายเราก็สามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้นะครับในการกำจัดเพลี้ยแป้งสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำเอาไปทดลองทำและใช้งานดูได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการกำจัดเพลี้ยแป้งจากที่ทดลองทำแล้วก็ใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ